อ่ะสวัสดีอีกครั้งนะสวัสดีอีกครั้งสวัสดีอีกครั้งนะฮะกับพี่หล่อนะฮะกับรายการเร่านั่นเองนะวันนี้นะครับก็แน่นอนอย่างที่ทุกคนได้รู้กันไปแล้วนะครับหลังจากที่รีคาร์ดลุดออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าออของในชุดหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะฮะโดยเฉพาะในชุดของ s t ั I ๊กเจอร์บูรีเอ็กซ์นะครับแล้วก็ซิลิคอนโฟร์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะพี่หลอก็จะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวก็ต้องขอขอ,ขอบคุณดูลิงสเมต้าก่อนนะฮะดูลิงสเมต้าคอมนะฮะก็ สําหรับข้อมูลนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราได้มาเลากันในวันนี้นะครับผมอะขอบคุณด้วยนะฮะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะฮะก็ข้อมูล่อนข้างดีครบมากมากนะครับ่การ์ดลีกที่หลุดออกมาที่ตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแต่ในชุดนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใบไหนที่จะเข้าบ็อกซ์ไหนบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นพี่หล่อจะขอข้ามไปคุยในเรื่องของนี่เลยนะฮะ New Selection Box Volume 4นะครับแล้วก็ Structure นะฮะ Blue Eye Evolution EX นะฮะทั้ง2ชุดนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะมาดูในส่วนของ Selection Box 4ก่อนนะคร Selection Box กล่องที่4อ่ะอันนี้เป็นบล็อกใหญ่นะเออนะฮะไม่ใช่มีนีนะฮะเป็นบล็อกใหญ่นะฮะก็ตามที่เห็นนี้เลยนะฮะเขาโจหัวมาด้วยคาร์ดที่เป็น <c oughs> ขเขาเรียกเอามาโปรโมทนะครสามใบ อันด้าทั้งสามใบก็จะมี book of moon นะฮะแล้วก็มี b r i t l a Squad นะครับแล้วก็มี chain d i s p r a n t เอ้ยไม่ใช่ chain d i s p r a t แล้วเนี่ยอันนี้มันเป็น legacy like break นะฮะที่ขึ้นมาหน้าจอเออเนี่ยที่เขาแนะนำมานะฮะสามใบนี้แน่นอน,นะฮะทุกๆใบในนี้ก็จะเป็นการ์ดที่รีพินมาด้วยแต่เราก็จะมาพูดถึงของการ์ดใหม่กันหน่อยดีกว่านะฮะการ์ดใหม่ใบแรกที่เราเห็นกันมาแล้วทั้งๆท,ที่จะแบบ ข <c oughs> บเครื่องที่จะใช้ได้นั่นคือ Bo o k of m o o นนั่นเองนะฮะเป็นเวทมนต์ความเร็วสูงนะฮะก็สามารถที่จะใช้ได้ในเทิร์นเราและก็ถ้าเกิดหมอบไว้อยู่ก็สามารถที่จะใช้ได้ในเทิร์นกุสููนะฮะเพราะว่าเป็นเวทความเร็วสูงเอฟเฟกต์มันบอกว่าท่าเกตวันเฟส n ่ามอนสเตอร์ออนฟิลเชนเดทท่าเกตทูเฟสดาวรีเฟนโพสชั่นนะครับใบนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมทีเดียวเพราะว่าสามารถใช้กับมอนสเตอร์ของเราเองได้ด้วยนะฮะก็มันก็ดีกว่าใบอื่นๆเช่นพวกเคนเดเดียใช่ไหมตอนนี้ใบคว่ำเรามีอะไรมีด หนึ่งใบมีฟลัดเกตนะฮะก็ก็เอาไว้ใช้เวลาคุณต่อสู้ซัมมอนลงมาก็คว่ำได้แต่ใบนี้สามารถไว้เชนเวลาเรากดเอฟเฟกนะฮะก็มันมันเก่งตรงนี้แหละเวลาเรากดเอฟเฟกแล้วเราจะต้องการเชนตัวของเราเองเวลาเราโดนคู่ต่อสู้เชนกับดักแบบสมมติสมม,ต,สม,มติเราลงไปอ่าแอร์แมนก็แหละสมมติแอร์แมนลงไปปุ๊บกดเอฟเฟกจะเสิร์ตกดเอฟเฟกนะฮะจะเสิร์ตเรามีเขาเปิดดีมอนเชนเพื่อที่จะล็อกแอร์แมนเราสามารถที่จะบูสต์ดได้ <laughs> ก็คือเอาบุกเอามูนเนี่ยคว่ำม,มอนสเตอร์ของเราไม่ใช่ไอแมนก็ได้นะมอนสเตอร์ที่ออกเอฟเฟกต์การเสิร์ตด้วการยิงหรือการทําลายอะไรก็ได้จับคว่ำไปนะฮะมันก็จะหลบหลบเดมอนเชนได้ก็ก็เอาไว้หลบเชนได้แล้วก็อีกอีกอันนึงที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือเอาไว้ควค่ำู่ต่อสู้เวลาเขามีตัวอะไรเก่งๆอยู่นะฮะแต่อันหลังเนี่ยมันจะอันแรกที่พี่หล่อบอกมันจะเอาไว้ใช้ในกรณีนั้นมากกว่านะฮะ <c oughs> มาดูอีกใบหนึ่งนะฮะที่มาใหม่ ก็เป็นซินแวนพรินเซสสไปน์นะครับผมก็จะเข้าในบ็อกซ์ซีเลคชั่นโฟเหมือนกันใบนี้เป็นเอ็กซิสแลงหนึ่งนะฮะก็ใช้แค่มอนสเตอร์เลเวลหนึ่งนะฮะสองตัวนะครับผมใบนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งแลงหนึ่งเนี่ยก็จะมีของที่จะเอามาเล่นกับมันก็พวกคิงคาเบียวคิงคาเบียวก็อาจจะได้เกิดขึ้นมานะวันสตาร์นะเออดาวเดียวพวกคิงคาเบียมันชุบหนึ่งดาวขึ้นมาแล้วก็เอ็กซิสต่อนะฮะก็จะเสียของไปแต่ว่าก็จะได้เอฟเฟกต์มันบอกว่าให้ถอดก็ ก็ถ้าเกิดโมดีก็จะได้นะเอฟเฟกมันบอกว่าให้ถอดโอเวเล่นะฮะ detach detach one exit สแมชชีนเ i ีย r ฟอร์มดิสคาร์ดเอ็กซ์เพย์็ก็คือหงายหน้านะฮะ top of deck และถ้าเกิดว่ามันเป็นใบที่หงายเนี่ยเป็นเวทหรือเป็นกับดักเนี่ยเราสามารถที่จะแอดก็คือเก็บมันขึ้นมือแหละเอาขึ้นมือได้แทนแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ต้องส่งลงสุสานไปสมมติถ้ามันเป็นมอนส์ก็ต้องส่งลงสุสานไปนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะส่งวันการ์ดที่เป็นแพลนซ์มอ,อน้เตอร์ บนสนามนะฮะลงสูสารเพื่อที่จะเล็งเป้าซินแวนมอนสเตอร์ในสูสารของเรานะฮะแล้วก็ชุบชุบมันขึ้นมาได้สเปเชียลสมอนลิตนะฮะก็เก่งนะดิซินแวน แต่ซินแนมันก็มีหนึ่งดาวผ่ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่มังเอามาหาของแหละมาหาของอ,งอื่นๆนะเด็กอื่นๆที่มันเล่นดาวเดียวนะฮะก็เอามาหาพวกเวทกำดักขึ้นมืออะไรประมาณนี้อ่ะอีกใบหนึ่งที่มาใหม่นะครับผมนี่นะฮะก็เป็น Evil Swarm Orbolos นะครับใช้มอนเลเวล4ีสามตัวนะครับเออเธอละครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะ d e h a r g e one exit ก็คือถอดวเลยนะหนตัวหใบาจากจากการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็ activate เออเอฟเฟกเดียวนะฮะในสามเอฟเฟกนี้นะครับแล้วก็ each effect can only be used once while discard i f f e c t up อ๋อแล้วก็ไอ้สามเอฟเฟกเนี่ยก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวถ้ากระดาษที่ใบน,นี้มันไงหน้าอยู่หมายถึงว่าแต่ละเอฟเฟกใช้ได้แค่ครั้งเดียวงงไหมไม่งงนะ <laughs> ถ้าใช้ไปแล้วมันจะใช้ไม่ได้อีกนะฮะก็เล็งเป้าการ์ดบนสนามเออโอโอ้ย,อยหายหายห อ่ะแทร็เก็ตวันคัทอยู่กับพนงคอนโทรลนะฮะเร็งเป้าการ์บนสนามของคุ่ดสูนะฮะแล้วก็ยกขึ้นมือนะฮะยกขึ้นมือ Return t o Target to the Hand อีกเอฟเฟกตนึงคือส่งวันแรนด o อม a r d ฟ r ร m ม o ย r o p p o n เด t นแฮนด์ทูเดอะเก็บยาดก็แรนด o อมบนมือคุทดสูนะหนึ่งใบลงสุ่สารและเอฟเฟกตนึงนะครับอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือ o n ร c a เก็ต your o p อิ n e n พนงเก็บยาด banish that ก็คือรีมูฟการในสู่สารของคุ่ดสู้ได้นะครับก็เอฟเฟกต์ นะแต่ก็เอามาเสริมนะรอรอตัวจริงเขาเข้ามานะครับผมส่วนใบอื่นๆที่อยู่หน้าบล็อกตอนนี้จริงๆแล้วมันก็เออเออ,อ,อมันยังมีอีกมีโกมีโกอ่อีโกอ,อีกใบนึงฮะโกกาเจ็ตนะครับเมื่อกี้เราเห็นซินเบอร์อยู่ข้างบนด้วยอันนี้แต่โกกาเจ็ตเนี่ยเข้าเซเลคชั่นบล็อกโชว์ๆนะฮะก็คือ <c oughs> มันก็จะเป็นตระกูลเดียวพวกกาเจ็ตนะนี่แกงบูตเบสนี่ฮะ เขียวเหลืองแดงนี่นะฮะอันนี้มันเป็นโกนะอ่าเอฟเฟกคล้ายๆกันนิดหน่อยนะฮะเมื่อกลายเป็นนอร์มอนหรือสเปเชียลซัมมอนเนี่ยเราสามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนวันเลเวลสี่นะฮะเลเวลสี่หนึ่งตัวที่เป็นเผาเครื่องจักรนะหุ่นยนต์หรือว่าแมชชีนนั่นแหละาจากบนมือเราได้ถ้าการ์ดใบนี้ก็คือกระโดดสี่ลงมาเอ็กซิเลียนเรียกเกียร์เกียร์กิเกนโตเอ็กใช่ไหมมาเสิร์ชได้หรือว่าลงไปเอ็กซิตัวอื่นๆได้อีกก็คือคล้ายๆเรียกพวกแหละแต่ว่าเด็กเขาต้องประมาณแบบเป็นพวกแมชชีนนะฮะ นะถ้าเล่นการ์ดเจ็เนี่จะคุ้มสุดนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยการต่อสู้หรือว่าการ์ดเอฟเฟกต์นะเราสามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์เลเวลสี่ที่ติดชื่อการ์ดเจ็นะเออหนึ่งตัวจากเด็กได้ยกเว้นโกยกเว้นตัวมันเองนะยกเว้นชื่อมันเออนะครับก็ลงมาจากเด็กได้เลยนะนี่ก็คือถ้าเล่นพวกเขียวเหลืองแดงแล้วถ้ามีซินเวร์มอีกถ้าเขียวเหลืองแดงลงมามันก็จะเสิร์ชใช่ไหมลงแดงเสิร์ชเขียวเสิร์ชเหลืองอะไรประมาณนี้นะจำไม่ได้แล้ว มันมันก็คือจะเอ v a n เพนเทจะมีคัดเรื่อยๆนะฮะก็เอาไว้ใช้คู่กับพวกคำวมาคัสทันร์เบรกอะไรเงี้ยมือมือจะไม่หมดง่ายเออนะฮะและผสมกับพวกเวลาชุบชุบขึ้นมาแล้วก็เติมมือเติมมือเรื่อยๆก็จะได้มอนเอ็กซิสรัวๆฮะเอ็กซิสแรงสี่เขาก็อาจจะได้เล่นนะสำหรับเด็แคเช่นะเออก็จะได้รัวๆนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ที่มา,ท,มาที่มาใหม่ตอนนี้นะตอนนี้นะตอนน,นะตอนนี้ก็มีอยู่สี่ใบนี้ก็ประมาณนี้ส่วนที่มีอยู่แล้วจริงๆเนี่ยใครยังไม่มีเนี่ยใบยที่น่าสนใจนะวินด้านะ ได้คอนโทรลนะเออวินด้าม,มาให้คู่กับนี้เลยนะเอาตีอัพพิลิโอนะอก็ก็ใช้ได้นะรวมถึงบริตาสคอรตก็มีเออไอน,นี้ก็เป็นจริงๆมันเป็นไซเด็กชั้นเยี่ยมเลยนะแต่เมนเด็กก็คงลำบากหน่อยถ้าเกิดไปเล่นทวรน์นาเมนต์ต้องการไซเด็กดีๆก็อาจจะเป็นใบนี้นะเชน n ดสเปเรนต์เอ่อกำแพงน้มก็นิดเดิลซีลิงก็อาจจะได้ใช้นิดหน่อยถ้าเกิดเราเป็นเด็กประมาณเด็กคว่ำพวกซับเทเลอร์หรือว่าพวกอะไรต่างๆที่เราเน้นเน้นคว่ำนะ ใบนี้ก็จะใช้ได้เพราะว่าคูดตัดสู้ลงมันมาเยอะๆใช่ไหมเปิดนิดเดอร์ซีลิ่งใบก็ทำลายหมดฐันเบรกก็จริงๆก็คล้ายๆคำว่า,าคัสอาหารเพียงแต่ว่ามันทำลายแล้วก็ได้เพิ่มแผงหลังไปด้วยเออนะนอกนั้นอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีพวกนี้มีแค oh, ่เอลบรูนแอกโอ้เอ็นี่เอนจินของไลซ์เวิร์นนะฮะก็เอ่อมาโดดนะชาร์จเอาไปบิก๊กแตนะครับก็ถ้าใครไม่มีก็ก็ <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่นะใบนี้ก็แต่เป็นซูเปอร์นะจริงมันก็ถ้าไปเปิดบล็อกใหญ่มันก็ออกไม่ยากเท่าไหร่ อ่าใบนี้ก็เป็นอันต้านะ Hero of the Abyss ก็นึกอะไรไม่ออกจะเคลียร์มอนต์ก็ใบนี้ฮะไม่เล็งเป้าไม่ทําลายกูดต่อสู้คนเลือกเองนะแต่จ่ายไลพันห้า 1, อีกใบนี้ก็น่าสนใจก็จะเป็นใบนี้แหละฮะ d ิ e p s d i v ถ้าเกิดใครมาเล่นสายพวกมอร์เมลหรือว่าพวกต t ลนเทียนอย่างเงี้ยนะหรือจะเล่นเน้นแบบ Syn pack, ซิงโครแปลกๆก็ d ิ e a d i v ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่แบบเป็นคอเด็กเป็นเมนคะระับเพราะเป็นจูเนอร์และลากเพื่อนออกมาได้นะครับอ่ะ ใบนี้นะฮะเซฟิลอสสำหรับสายที่เล่นแบ็กวิงก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็ต้องหาฮะอันนี้อีกใบหนึ่งก็จะเป็นไซด์เดนะ็กนะยุคก่อนที่แบบอินวอกกำลังรุนแรงนี่ใบนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้ทีเดียวอันนี้วอลุ่มสีเขาก็รวมมาให้ค่อนข้างที่จะอืมโอเคนะโอเคประมาณหนึ่งนะกับดักก็มีสามารถอยู่นิดหน่อยแต่เวทบุกอมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะอเน,นกประสงค์นะฮะก็น่าสนใจทีเดียวเป็นเป็นสามัญแน่นอนนะฮะเป็นเวทสามัญที่แบบ น่าจะต้องใส่กันแทบทุกเด็กแหลนะนะถ้ายุคนี้ออกมาอ่ะประมาณนี้ฮะสำหรับซิลิค l นบ็อ o ซ์ o อลุ่มสี่นะฮะเดี๋ยวไปเลื่อนไปดูบลูอ Blue Eye, e ยเอ l ล t ั่นเอ็กซ่ Extra, กันบ้างนะ e อ ex โอ้โหนี่เพิ่มขึ้นมาแล้วนี่นะเติมขึ้นมาอืมเพิ่งอัปเดเตถตงใช่ไหม,มอ่ะมาดูการ์ดใหม่ดีกว่าการ์ดใหม่ที่เห็นตอนนี้ก็จะมีนี่นะฮะนักกีต้าของเรา <laughs> The King of ิงอนะฮะแล้วก็มีเอ่อรัฟซอใช่ไหมนอกนั้นก็อ๋อนี่มีใบนี้ใบนะฮะฮ h a d o w spell s h a ์โด s สเปลนะก็มี3ใบนะที่เป็นใบใหม่นอกนั้นทุกคนก็น่าจะรู้เอฟเฟกกันอยู่แล้วนะสำหรับชุดนี้ที่เขาเอามาให้อาจจะเอามาให้เล่นท่าอื่นๆเล่นคอมโบนะฮะตัวนี้เป็นสเปลนะเป็นสเปลคาสเตอร์นะไม่ใช่มังกรและไม่ใช่นักหลบด้วยนะเป็นจอมเวทผู้ผู้เล่นกีตาร์ให้มังกรฟั <laughs> อการ์ดใบนี้ถ้าอยู่บนสนามเนี่ยชื่อหลอดออฟดีก็คือเป็น l o อดออฟดักกอนะเมื่อมันอยู่บนสนามนะ เมื่อการ์ดใบนี้นอ r m ม l s ซัมมอนเนี่ยเราสามารถที่จะดิส a r d ก็คือทิ้งบนมือนะฮะหนึ่งใบที่เป็นเวทหรือกับดักก็ได้นะเพื่อที่จะเสิร์ชนะคุยมังกรน,นะ The Fruit of Summoning Dragon The Melody of Awakening Dragon แล้วก็ Dragon Reveal d e Re v o e l l a s o d y ก็คือใบนี้นะที่มากับชุดนี้ได้นะครก็คือเสิร์ตขึ้นมือมาเออก็จริงๆมันก็เอามาคอมโบกันแหละนะครับใบนี้อ่ะมาอ่านต่อเลยนะ Dragon Reveal South l a f r o d y l e s t o d y นะเป็นนอ r m ม l เป็นเวทปกตินะฮะถ้าเกิดว่าเราควบคุม Spellcaster Monster น,นี่นะฮะก็อันนี้ก็เป็นจอมเวทเหมือนกันนะ Spellcaster นะฮะเราสามารถที่จะใช้ใบนี้ได้นะเล็งเป้าการในสุสานที่เป็นมังกรนะฮะนสเตอร์นะเป็นนสเตอร์ในสุสานที่เป็นเผ่ามังกรแล้วก็แต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นมอนเหลือง n มอ m มอนสเ s t e r นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ Special s u มมอนทั้งคู่นะฮะอาจจะชุบอ,ะ,อะไรนะไอตัวสปิริตใช่ไหม แล้วก็มีบลูอายไว้ะก้อนก็คือสามารถที่จะชุบขึ้นมาได้ทั้งคู่เลยแล้วก็เอามารวมเป็นฮโรติกนะไอตัวเอ็กซิแหลงแปเออเฮลิโอโพลิสปับ๊บแล้วก็ยิงปัง้งอ่าก็ประมาณนี้คอมโบก็เล็กๆหรือถ้าไม่เอ็กซิก็ตีได้นะมันไม่ได้ห้ามอะไรเอฟเฟกยังออกอยู่ตามปกตินะฮะก็ก็คอมโบกันประมาณนี้นะสองใบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเออเราจะไปจัดได้ประมาณไหนนะอ่ะแล้วมาดูช h a ด o w สเปล l กันบ้างช h a ด o w สเปลคล้ายๆกับเดมอนเชนแต่ต่างกันตรงที่มันไม่ได้ในเกตเอฟเฟก ก็คือแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปลดพลังโจมตีแทนก็ถ้าเกิดเราใช้ใบนี้นะเล็งเป้าออมอนสเตอร์ที่ไหนหน้าของตัวสู้อ๋ออีกอันนึงก็คือมันใช้กับมอนเหลืองได้เออมอนเหลืองได้เดมอนเชนใช้กับมอนเหลืองไม่ได้นะฮะเออต้องใช้กับมอนเลฟเฟกต์เท่านั้นออะใบนี้ไว้ล็อกเลยล็อกอยู่ชัวนะฮะก็คือจะห้ามเขาตีได้แน่นอนนะฮะก็แอคทิเวตนะครับโดยการเล็งเป้ามอนสเตอร์ที่อยู่บนสนามของตัวสู้เนี่ยพลังโจมตีจะจดลดลง700 แล้วก็ไม่สามารถโจมตีได้แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการตั้งเปลี่ยนแ a t t l e Position ไม่ได้นะเปลี่ยนป้องกันโจมตีอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยออกจากสนามทําลายการ์ดใบนี้ก็ใบนี้ก็คือล็อกอยู่อะ่ะ ไม่ได้โจมตีแน่นอนนะฮะแต่เอฟเฟกต์เขาอาจจะออกเออประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอีกใบหนึ่งที่อืมนิดนึงนะก็อาจจะใช้ได้อาจจะใช้ได้ถ้าเป็นมอนที่เจอเด็กที่เขาไม่ได้ใช้เอฟเฟกเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูอีกตัวนึงนะครับที่มาเป็นการ์ดแล้วนอกจากเอ่อแต่ก่อนเราก็ใช้แต่สกิลนะฮะ l u u e y y t t w i n b u r s t d r ร g กอแน่นอนครับสาย Blue Eye นะฮะก็พลาดไม่ได้ทีเดียวนะฮะฟิวชั่ง่ายโดยไม่ต้องใช้ p o l y m e r i z a t i o นนะหรือการฟิวชนะครับผมก็ใช้เอ่อ v e นะฮะนี่ฮ ไม,ไม่ใช่ Sending the above monster you control to the gap yard ก็ไม่ได้ remove นะออให้ส่งนะฮะส่ง blue eye ทั้งสองตัวนะฮะที่อยู่บนสนามลงสู่สารนะฮะการ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วก็สามารถตีได้ up to two attack นะฮะก็ตีได้สองทีอ,อ่อ i t pattern ใช่ไหม Cannot be destroyed by b a t t e t h i s c a r d can make up to two ออตีได้สองครั้งนะครับ on monster นะหมายถึงว่าต้องตี monster นะไม่ได้ตีโลกนะต้องตีต้องตีกับ monster นะฮะเอ,อ่อถึงจะตีได้สองทีนะ ใน b a t เทิแล้วก็ช่วง end of damage step นะฮะช่วงจบช่วงจบช,ช่วงคำนวณคำเสียหายนะฮะการ์ดใบนี้เนี่ยตีมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ไม่ถูกทำลายนะฮะก็คือตีมอนสเตอร์เขาไม่ตายนั่นแหละก็สามารถที่จะรีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ก็ค่อนข้างเก่งทีเดียวนะก็ออกมาเป็นการ์ดให้เล่นแล้วนอกจากสกิลนะแล้วก็จะมี alternative มาด้วยนะครับผมวันที่12นะวันที่12อ่ะ สำหรับสักเจอ์นี้ก็ประมาณนี้นะของที่รีให้มาก็ค่อนข้างดีดีทีเดียวก็ขาดแค่อาจจะขาดแค่เจ้าชายนะฮะเจ้าชายก็ต้องอาจจะต้องไปเปิดหาเอาหน่อยนี่ให้ไข่มานะฮะให้คอคอออฟคอนเซแนนต์มาซึ่งเป็นอันต้าในบ็อกใหญ่ก็ค่อนข้างคุ้มทีเดียวนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยมีครอบครองบูไอมาก่อนนะฮะก็น่าเปิดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะ,ะสำหรับรอเหล่านะฮะวันนี้ก็มาพูดถึงนี่แหละ selection box volume 4กับ Blue y e Illusion EX นะครับก็ถ้าใครสนใจก็เตรียมเจมไว้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่หล่อไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม